สวัสดีครับพบกับนัทสุวรรณเทพเทรนอีกครั้งนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมครับผมจะพาชมรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับแล้วก็ขบวน167ผ่านสะพานพระราม6นะครับที่เราเห็นในช่วงต้นคลิปนะครับก็เป็นขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับซึ่งเผอิญว่าไฟสัญญาณขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็เลยถ่ายมาเลยนะครับผ่านไปขบวนแล้วก็อันนี้ขบวนที่2นะครับกำลังจะผ่านไปนะครับผ่านสัญญาณไฟไปนะครับแล้วก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปครับแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวจะไปชมขบวน167กันต่อนะครับขณะนี้เวลา 19:51 นครับผมอยู่ที่สะพานพระราม6ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมนะครับก็ผ่านมาพอดีครับคาดว่าเป็นขบวนรถเร็วที่167กรุงเทพกันตังนะครับ Rapid Train Number 167 from Bangkok to กันตังครับก็ขณะนี้กำลังจะข้ามสะพานพระราม6มานะครับสำหรับขบวน167วันนี้ก็ล่าช้ามาอีกหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับเคลื่อนตัวผ่านสะพานพระราม6อย่างช้าๆนะครับเนื่องด้วยจริงๆแล้วเห็นแสงไฟของขบวนนี้มานานแล้วนะครับประมาณ 2-3 นาทีได้แล้วครับแต่ว่าขบวนรถค่อยๆชะลอความเร็วแล้วก็ผ่านสะพานพระราม6นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตอนนี้เส้นทางทางสายใต้นะครับก็เปิดในช่วงสะพานพระราม6เนี่ยเปิดใช้แค่ทางเดียวนะครับก็คือทางขาขึ้นนะครับส่วนบริเวณรางที่ผมยืนอยู่นะครับทางขาล่องเนี่ยครับก็ตอนนี้ยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับรถจักรของขบวนเป็น GA หมายเลข4533นะครับขบวน67นะครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอจบคลิปสั้นๆนะครับก็ไว้ติดตามรับชมกันคลิปต่อไปนะครับก็แค่นี้จากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ